Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังผมเชฟแวนผมเชฟแบล็กและนี่คือรายการออกรถรายการที่จะพาคุณออกไปสำรวจที่มาของรสชาติแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างออกรถสวัสดีครับครับผมเชฟแวนครับสวัสดีครับผมเชฟบูเรแบล็กครับทำไมวันนี้มาลงลิ้นจังหวะเออลงลิ้นโอ้โหนี่ต้องการจะขายของหรืออะไรครับผมใช่ครับแล้วเรารู้สึกว่าแบบก็พูดมาตั้งแบบ70ทีแล้วสวัสดีครับผมชื่อแบงค์เหมือนแบบอะจิงเกิลแต่ว่าต้องเปลี่ยนบ้างใช่อืมใช่แต่เราก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมกันทุกครั้งนะเอาจริงแล้วมีแบบอารมณ์แบบง่วงดีดอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดวันนี้วันนี้ไม่ง่วงวันนี้แห้งเออเนี่ยวันนี้แค่แบบโอ้รู้สึกแห้งไงก็รู้ต้องกินข้าวมาด้วยปวดขี้อึนๆต้องรีบพูดเดี๋ยวปวดขี้อืมพอดีผมรีบกินข้าวแล้วผมก็รีบไปขี้เรียบร้อยแล้วรีบกินขี้ตอนจะได้ไปตอนกินข้าวเลยใช่เออเฮ้ยเด็กๆ เคยเป็นนะเวลาจะไปโรงเรียนอ่ะแบบรีบไปโรงเรียนขี้ไปด้วยกินข้าวไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวจริงเอาไปนั่งกินตอนขี้เดี๋ยวนะแล้วไปขี้บนรถเหรอยังไงไปที่บ้านอ๋อตื่นสายแล้วก็เอาข้าวเข้าไปในห้องน้ำด้วยเอออ๋อเออถ้าไปอิ่มก็ตักขี้กินเฮ้ยแต่ผมรีบกว่านั้นอีกนะผมกินตอนหลับเลยเพราะผมเสียดายเวลาอ๋อนอนหลับอยู่เออละเมอมากินจะได้แบบใช่พอตื่นพอถึงโรงเรียนก็ใช่ถึงโรงเรียนก็ลงรถเลยอิ่มด้วยดื่มว่ะรีบรีบไม่เพราะวันนี้เราต้องรีบเล่นมุกก่อนเพราะมันแห้งเออแห้งวันนี้มันเป็นเรื่องของแห้งเราจะพูดเลยมันแห้งเออมันแห้งแห้งอ่ะก็เลยแบบรู้สึกแห้งเลยว่ะของแห้งมีอะไรก็ที่ทุกคนก็จะมีกันก็กระเป๋าตังค์แห้งขาดใจอ่ะเออพอคริปโตช่วงนี้แห้งรู้สึกนะรู้สึกเศร้าๆนะพูดรู้สึกเศร้าๆนะใช่เล่นคริปโตกับเขาด้วยครับครับผมลูน่าด้วยป่ะครับใช่ครับใช่เลยครับผมดีนะขายไปก่อนนะศูนย์จุดกว่าโอ้โหบ้าบอใช่ศูนย์จุดกว่าบาทด้วยนะไม่ใช่เหรียญใช่ไอ้พี่แต่นี่ผมไปซื้อมาใหม่ซื้อลูน่าเหรอครับใช่เฮ้ยจริงวะจริงเยี่ยใจท่านได้ใจท่านได้เออรู้ว่ายังไงอันตรายที่สุดคือที่นี่ปลอดภัยรู้ว่ายังไงก็ต้องมันลงไปกว่าลบไม่ได้แล้วใช่ไหมเออคือเมื่อวานผมซื้อไป 5,000 บาทจากสมัยก่อนนะโหแบบหลายหมื่นอ่ะเกือบแสนนั่นได้แบบ80เหรียญลูน่าเมื่อวานผมซื้อไป 5,000 บาทได้มา 400,000 กว่าเหรียญลูน่า 450,000 กว่าเหรียญลูน่าเออแล้วคิดแล้วนายคิดดูว่าถ้ามันขอแค่ไอ้ถ้ามันขึ้นมาสักเหรียญนึงอ่ะขึ้นมาไม่ต้องถึงเหรียญขอแค่แบบ50เซนต์50เซนต์นี่แหละฝ่ายมีอินเดอะคลับเลยถึงออกไหมมันจะแบบอุ้ยผมจะกำไรแบบ200,000กว่าแบบเงื่อ200,000กว่าดอลลาร์ถ้ามีวันนั้นถ้ามีวันนั้นแต่เมื่อวานที่ซื้อมานี่ก็ลบลงมาอีก 45% แล้วเฮ้ยจริงวะตอนนี้แบบจาก 5,000 เหลือ 2,500 ใช่แห้งบอกเลยเนี่ยแห้งของจริงบอกเลยว่าต้องแบบเรื่องวันนี้เลยของแห้งแห้งทั้งพอร์ตอ่ะบอกเลยตอนเนี้ยบอกเลยว่าดอยหนาวแค่ไหนอ่ะก็ไม่สู้ว่าดอยที่หนาวแล้วแห้งด้วยใช่ยอดเฮ้ยอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยเราเข้าเรื่องกันดีกว่าของแห้งของตากแห้งของตากแห้งอ่ะของตากแห้งก็เราจริงๆเราก็มีอยู่ไม่กี่ประเภทหรอกมันก็อยู่แค่กลุ่ม2กลุ่มแบบกลุ่มเนื้อสัตว์กับกลุ่มผักผลไม้เนาะพืชผัก
พืชผักผลไม้สมุนไพรอ่ะก็ไปกลุ่มเดียวกันแล้วกันเพราะว่าพืชผักผลไม้กับเนื้อสัตว์น่าจะแห้งคนละแบบน่าจะมีอาการแห้งน่าจะมีอาการแห้งคนละแบบแต่อาจจะมีบางอันเหมือนกันก็ได้อ่ะใช่ได้เหมือนกันซึ่งเราพูดกลุ่มไหนก่อนดีเนื้อสัตว์ก็ได้เนื้อสัตว์ก่อนเนาะก็กลุ่มเนื้อสัตว์ก็แยกออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์บกกับสัตว์ทะเลเนื้อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยไหมอ่ะได้อ่ะเหมือนซึ่งเขียดแห้งครึ่งบกครึ่งน้ำผมตีว่าอยู่ในกลุ่มบกแล้วกันเพราะว่าครึ่งบกครึ่งน้ำมันน่าจะเป็นน้ำจืดมากกว่าเนาะไอครึ่งบกครึ่งน้ำทะเลมีอะไรวะปลาตีนเฮ้ยไม่ใช่กบทะเลมีไหมกบทะเลมีไหมเออก็ไม่มีไงเพราะนั้นก็ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ตีว่าอยู่กลุ่มสัตว์บกแล้วกันเป็นบกโอเคเพราะนั้นเรางั้นแล้วเพราะนั้นมันก็จะมีกลุ่มทะเลก่อนซึ่งกลุ่มทะเลเนี่ยเวลาต้องพูดว่าเวลาเขาทำของแห้งเราเห็นมากมายเลยบ้านเราก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งเนาะปลาหมึกแห้งหอยแห้งปลาแห้งมีครบแหละยันสาลงสาลายมีหมดเลยก็ ที่เขาต้องตากแห้งเพราะว่าเขาไม่มีตู้เย็นแล้วก็ไม่มีตู้ฟรีซด้วยนี่คือสาเหตุแรกๆแล้วกันเพราะว่ามันคือการแบบคือการแบบถนอมอาหารอะว่าง่ายเพื่อให้แบบใช้ได้ใช้ในช่วงที่ไม่มีได้เราก็ยังได้กินโปรตีนจากทะเลอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะจากซีฟู้ดอยู่แล้วสามารถขนส่งอะเรื่องของการขนส่งไปได้ไกลเนาะถ้ายิ่งแห้ง ต้องผมว่าต้องบอกก่อนมันถ้าสมัยก่อนมันมีตู้ฟรีซผมว่าคนก็ไม่เอามาตากนะก็มันเอามาตากเลยขั้นตอนมันเยอะนะแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอีกหลายสิ่งที่แบบมันต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องการตากแต่ถ้าแบบคนมีตู้ฟรีซผมว่าทุกคนก็โยนลงแล้วทุกวันนี้เราก็จะไม่มีของแห้งกินกันงั้นถ้างั้นอ่ะงั้นถ้าผมถามว่าแล้วเอสกิโมนี่เขามีของแห้งไหมเอสกิโมมีของแห้งมีผมเคยเห็นเขาแบบมีแบบพวกหนังปลาวาฬแห้งหัวใจปลาวาฬแห้งอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าก็มันผมมันเป็นเพราะฤดูกาลด้วยเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนบนโลกที่มันตลอดเวลาแข็งตลอดปีก็จริงเพราะแค่เย็นธรรมดามันก็ไม่ได้เก็บได้นานมากใช่แต่คราวนี้ผมคิดว่าพอมันมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บแห้งอ่ะคราวนี้ด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์อ่ะมันหาวิธีทางกินนะเนาะใช่มันก็ต้องแบบพยายามที่จะแบบไปคิดค้นเทคโนโลยีเทคนิคเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบจะเอาของแห้งต่างๆพวกนั้นเอาไปทำว่าเอ๊ะเราไปทำเมนูอะไรดีนะแบบต้องเอาไปทำยังไงถึงจะอร่อยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะผมว่ามันก็เป็นปลายทางละแต่ว่าด้วยสาเหตุผมว่าเราต้องเล่าก่อนว่าแล้วไอ้ของแห้งเนี่ยทำไมมันถึงอยู่ได้นานทำไมมันถึงเก็บได้นานก็เหมือนกับเคยพูดแล้วเนาะแบบเรื่องของวอเตอร์คอนเทนต์อะไรบางอย่างใช่ไหมเพราะมันไม่มีน้ำเพราะน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญในทุกๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์แล้วไอ้น้ำนี่แหละที่เป็นที่อยู่อาศัยของพวกแบคทีเรียเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยแบคทีเรียก็โตได้ยากถูกไหมมันก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะนั้นนะองค์ประกอบของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างพวกแบบเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีน้ำหรือความชื้นเพราะนั้นเนี่ยของแห้งเนี่ยมันเลยเก็บอยู่ได้นานกว่าอย่างอื่นโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นก็คือการทำให้ทุกอย่างมันดีไฮเดรตอ่ะมันให้มันน้ำมันหายไปหมดเลยจนเก็บไว้ได้แต่ของบางสิ่งบางอย่างอ่ะแค่เอาน้ำออกมาด้วยการตากก็ไม่ได้ไงถูกไหมมันต้องอาจจะต้องใส่เกลือหรือเปล่าอย่างเช่นพวกแบบเคี้ยวมีดอย่างหมูอย่างเงี้ยเอาหมูไปตากแดดให้แห้งเลยเนี่ยนะว่าเน่าไหมโดยที่ไม่ต้องใส่เกลือถ้าไม่ต้องถ้าแดดแรงๆก็อาจจะได้อาจจะพอไหวอาจจะพอแต่กลิ่นก็อาจจะโหนกแต่ว่ามันก็จะเก็บ มันก็จะโหนกแล้วก็เก็บได้ไม่นานก็ไม่นานนาเท่าแดดก็ช่วยได้เนาะ UV อ่ะแดดก็ช่วยได้กินเลยอ่ะวันสองวันอ่ะยังพอไหววันแดดเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่า
เออแต่ถ้าแบบแต่ว่ามันก็ขัดกับจุดประสงค์ของการตากแห้งเพราะว่าอะไรก็ตามที่เอาไปตากแห้งเขาต้องการเก็บนานๆถูกเออมันก็เลยมีเกลือมันแล้วก็แบบผมว่าเกลือมันก็จริงคือเหมือนคนก็คงเรียนรู้แหละว่าเฮ้ยพอลองใส่เกลือแล้วเอาไปตากมันเก็บได้นานขึ้นว่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการแบบใส่เกลือคนก็เลยเริ่มแบบรู้ว่าอ๋อเกลือมันไปทำให้แบบชะลอการเติบโตของไอ้พวกแบบแบคทีเรียต่างๆใช่ใช่ผมว่ามันเกิดการเห็นน่ะแบบการเอาแบบปลาหมึกหรือกุ้งหรืออะไรไปตากอ่ะโดยที่ไม่ต้องใส่เกลือเพราะว่ามันมีความเค็มจากทะเลเนาะจากทะเลใช่นั่นเนี่ยมันเลยเอ๊ะทำไมมันอยู่ได้เขาก็เลยคิดว่าเออถ้าเกลือไปอยู่กับเนื้อสัตว์อื่นๆอย่างเช่นหมูอย่างเช่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะอยู่ได้เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยเนาะมันก็น่าจะเป็นการเรียนรู้มาตั้งแต่ดีจับหมูไปกดน้ำทะเลจับหมูแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็อิเคจิเมะไม่ครับเหมือนบรายหมูบรายหมูเออบรายหมูบรายหมูบรายหมูเป็นบรายหมูเป็นเออก็ผมว่าก็อาจจะได้นะแต่เกลือมันก็ 3% ก็บาทที่ผ่านมีใครคิดนะนี่ไป1มิติแล้วนี่เออคือแต่ว่าน้ำเกลือมัน 3% จริงเหรอประมาณเราผสมน้ำเกลือ 3%ผมก็ถือว่าทะเลมันเค็มกว่าตลอดเลยประมาณอย่างน้อยแต่มากกว่าใช่แต่มีมากกว่าแน่นอนแต่ว่า 3% นี่คืออย่างน้อยคือเกลือที่เป็นแบบเกลือเขาเรียกว่าอะไรวะน้ำเกลือทะเลปลอมอ่ะก็ 3% คือ 3% เนี่ยคือสัตว์ทะเลอยู่ได้แหละเนี่ยไหนพูดถึงน้ำเค็มเอ้ยพูดถึงเรื่องบรายเราอธิบายเรื่องบรายด้วยกันเพราะว่าในการตากแห้งบางทีเขาก็ใช้การบรายก่อนใช่มันมีหลายเทคนิคเลยมีหลายเทคนิคเลยตอนนี้บายนี่คือบายมันแปลว่าตาบอดสารละลายน้ำเกลืออ่ะบายใช่ครับตาบอดสะกดคนละแบบอันนี้ BRINE BRINE แปลว่าบายมันแปลว่าเป็นสารละลายที่มีเกลือผสมอยู่ก็คือน้ำเกลือนั่นแหละก็คือง่ายๆนะถ้าภาษาบ้านๆจะเป็นน้ำเกลือ salt liquidเขาเรียกว่าอะไรผมเคยซิลีนวะซิลีนเซาเซาอะไรโซลูชันอะไรสักอย่างเหมือนก็คือเป็นน้ำที่แบบมีเกลือละลายอยู่แหละว่าโอเคแล้วก็แต่ว่าในการบรายอ่ะอาจจะไม่ได้แค่น้ำกับเกลือนะมันใส่น้ำตาลด้วยก็ได้แต่ว่าหลักก็คือหลักที่ต้องมีคือต้องมีเกลือต้องมีเกลือแหละแล้วก็เวลาที่คนทำอาหารเขาคุยกันเนี่ยเขาก็จะคุยกันว่าเป็นบรายกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะเทียบจากน้ำหนึ่งลิตรใส่เกลือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่เมื่อกี้เราพูดว่า 3% เนี่ยที่เค็มประมาณน้ำเกลือเนี่ยคือเทียบกับน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ใส่เกลือ 3% ของ1ลิตรถูกต้องครับใช่เพราะว่าน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยมันก็จะประมาณ 1,000 กรัมเนาะถ้าแบบของก็แสดงว่าน้ำเกลือ 3% เนี่ยก็คือเราใส่เกลือไป30กรัมใช่ครับถูกต้องน้ำหนึ่งลิตรก็คือ1,000กรัมก็คือบราย 3% ครับใช่เนี่ยแหละอันนี้ก็คือเวลาเราคุยกันบางทีเขาจะงงว่าแบบเอ๊ะคุยบรายกี่เปอร์เซ็นต์บราย 6% บราย 3% อะไรเงี้ยคืออันเนี้ยคือที่มาของมันแล้วมันมีประโยชน์มากเพราะว่าบางทีเนี่ยอ่ะอย่างพูดถึงเรื่องการตากแห้งอย่างที่อับปลาเนาะปลาสลิดบ้านเราเนี่ยที่เรากินเนาะปลาสลิดเนี่ยมันคือก่อนที่เขาจะเอาไปตากแดดอะเนื่องจากว่าเวลาเขาทำทีเดียวอะมันทำเยอะๆเยอะมากอะเขาก็เลยใช้วิธีการบรายเพราะว่ามันทำน้ำเกลือขึ้นมาบ่อหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หย่อนปลาไปถึงเวลาก็เอาปลาขึ้นไปตากถ้าสมมติว่าต้องมาโรยเกลืออย่างแรกเลยคือยังไงมันก็จะเค็มไปเท่ากันถูกแล้วก็อย่างที่สองคือเสียเวลามากถูกเพราะนั้นเนี่ยการบรายเนี่ยอย่างแรกเลยคือทำให้เค็มเท่ากันหมดเลยข้อดีครับใช่ไม่ว่าจะทำอยากทำให้เค็มกี่ชิ้นการบายเนี่ยทำให้เค็มเท่ากันหมดถูกแล้วก็ทำให้ย่นเวลาช่วยด้วยในการทำแบบปริมาณเยอะๆแต่ที่3คือการบายเนี่ยทำให้มันเข้าเนื้อสำหรับของที่เราต้องการจะทำให้เค็มที่เป็นชิ้นใหญ่ใช่เช่นลิ้นวัวขาหมูทั้งขาไหล่แกะทั้งก้อนขาแกะทั้งขาอะไรเงี้ยการบายทำแบบนั้นได้สมมติว่าเราอยากสมมติว่าคนแบบอยากทำขาแฮมเนาะอาจจะแบบไอ้พวกแบบเรียกว่าอะไรขาหมูเยอรมันอะไรเงี้ยสมมตินะก็
็เอาไปบายก่อนแล้วค่อยเอาไปตากอะไรเงี้ยมันก็จะเข้มเข้าไปคราวนี้ระยะเวลากับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเข้มกี่เปอร์เซ็นต์แล้วต้องแช่นานแค่ไหนอันเนี้ยไม่สามารถบอกได้เพราะว่าความหนาความอะไรแต่ของสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยก็คือเกลือมันกว่าจะแลกเปลี่ยนน้ำเนาะกันออกออกโซซิตเข้าไปนั่นนู่นนี่มันก็ใช้เวลาไม่เท่ากันชิ้นที่บางก็จะเค็มกว่าชิ้นที่หนาหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องรับให้ได้ด้วยเขานั่นแหละก็ลองดูแบบถ้าสมมติว่าใครแบบบ้านอยู่ใกล้แบบที่เขาทำปลาสลิดอะลองไปถามคนขายปลาสลิดดูว่ามีปลาน้ำเกลือไหมแล้วลองซื้อปลาน้ำเกลือมาทอดกินดู มันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงมันจะไม่มีความตุแบบบางทีปลาสลิดมันจะมีเขาเรียกปลาสลิดหอมเนาะไอ้พวกแบบที่มันเหม็นๆเนี่ยเหม็นเป็นชิบหายเลยแต่เขาเรียกปลาสลิดหอมแต่ว่าบางคนอาจจะชอบบางคนที่อาจจะไม่ชอบกลิ่นของความแดดเดียวของปลาสลิดลองไปถามร้านขายดูว่าสั่งปลาน้ำเกลือได้ไหมแล้วมาทอดดูแล้วจะชอบเพราะมันจะเป็นแบบปลายังแบบเปียกๆอยู่ยังไม่โดนตากแดดมันก็แค่แบบใช่เหมือนปลาสดแต่ว่าเนื้อเฟิร์มขึ้นมาหน่อยใช่ก็จะฟูฟูเหมือนปลาหมักน้ำเกลือใช่ปลาหมักน้ำเกลือประมาณโอเคอันนี้ดีอย่างตอนที่เราไปเรียนที่ญี่ปุ่นของไมดะซังก็มีเทคนิคนี้ที่ทำที่แบบบรายชื่ออะไรนะไอปลาซาดีนที่เราทำมันเรียกเทคนิคอะไรนะฮิโมโนะเหรอเออฮิโมโนะเออฮิโมโนก็ต้องบรายก่อนใช่เอาไปบรายน้ำเกลือแล้วก็ค่อยไปจุ่มซอสแล้วไปตากใช่แต่ว่าของเขาอ่ะเขาใช้บรายน้ำเกลือที่แบบประมาณสัก20นาทีนั่นเองแล้วก็น้ำเกลือนั้นเย็นเจี๊ยบเลยแต่น้ำแข็งเลยเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ไปจุ่มกับโชยุแล้วค่อยไปตากจริงๆน้ำบรายเนี่ยก็ควรจะเป็นน้ำเย็นเพราะว่าน้ำบ้านเรามันอุ่นอ่ะสำหรับเนื้อสัตว์เนาะคือเราอาจจะรู้สึกว่าเออก็น้ำเย็นอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิมันก็จะประมาณ20กว่าถ้าใครเคยลองแบบล้างปลาจะเห็นชัดเลยว่าปลามันจะสีเริ่มขาวขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้ำอุณหภูมิที่เราว่าเย็นอ่ะมันอุ่นสำหรับปลาแล้วใช่มันจะเหมือนสุกอ่ะเพราะนั้นเนี่ยไอการใช่ไอการที่เราไปแช่นานๆเนื้อปลามันก็จะเปลี่ยนแล้วก็ในความที่มันอุ่นนะเนาะแทนที่แบบมันก็พวกแบคทีเรียเชื้อต่างๆก็โตเร็วขึ้นใช่มันไวมากนะแบคทีเรียมันโตไวมากไวมากไวจริงเพราะนั้นไอการที่แช่น้ำเกลือเนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นดีที่สุดเพราะเหมือนเวลาตอนบรายทุกอย่างอ่ะเขาก็บรายในตู้เย็นนะใช่ต้องบรายแล้วแช่ตู้เย็นได้โอเคก็ฮิโมโนะอันนี้คือฮิโมโนะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่ทำแบบเร็วกว่านั้นเนี่ยมันมีอีกเทคนิคหนึ่งชื่อว่าอะไรนะอิชิยาบุชิมันก็คือการแบบแดดเดียว1คืนต้องถ้าแปลตรงตัวก็เป็นแบบแดดเดียว1คืนโดยใช้เกลืออะไรอย่างนี้ก็คือแค่แบบโรยเกลือแล้วก็ตากไว้ในตู้เย็นแล้วก็อีกวันก็เอามาย่างหรือมาทอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เป็นการย่างมากกว่าก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งชื่อว่าอิชิยาโบชิคราวเนี้ยพอตากแห้งแล้วอ่ะมันถ้าเราสังเกตนะว่าของที่มันตากแห้งแล้วอย่างเนื้อเค็มหมูแดดเดียวอะไรพวกนี้นะปลาเค็มอ่ะปลาอินทรีเค็มอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความนัวขึ้นแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบผมคิดว่ามันเป็นแบบผลพลอยได้จากการที่เราต้องการถนอมอาหารแล้วก็ไปค้นเจอว่าทำไมมันนัวกว่ากินหมูสดกว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแรกเลยคือพอน้ำมันออกไปรสชาติทุกอย่างมันเข้มข้นขึ้นถูกแล้วก็ชัดขึ้นใช่รสมันชัดขึ้นแล้วก็พอมันมีเกลือมาช่วยอย่างเงี้ยเนาะมันก็ยิ่งชูยิ่งชูรสเข้าไปใหญ่แล้วมันก็ของตาแห้งมันมีไอสารนัวชื่ออะไรนะที่น้าเคยบอกอะที่มันอยู่ในพวกของแห้งที่มันไปรวมกันเป็นกลูตาเมตอะอะไรกลูนิเลตจริงๆมันมีหมดอะไอถ้าเป็นเนื้อสัตว์มันจะเป็นไอโนซิเนตใช่นั่นแหละก็
อันนี้คือให้สังเกตแบบอย่างคอร์สที่เจฟแบ็กจะสอนเรื่องอูมามิมันจะมี3ขาใช่มันจะเป็นสาร3ขาแล้วคือเราไม่ได้ลงลึกเรื่องนี้แล้วกันก็คือว่าของแห้งอ่ะมันจะไปอยู่ในการทำให้เกิดอูมามิเสมอเช่นการเห็นชัดเลยคือการทำไดชิคือคัตสึโอะบูชิก็คือปลาโอแห้งมีคอมบุแห้งคอมบุก็แห้งเออนั่นแหละมารวมกันหรือว่าตัวอย่างที่นายกบ่อยๆคือต้มโค้งจำได้ต้มโค้งเนี่ยมีปลาแห้งมีมะเขือเทศหอมแดงอะไรเงี้ยแล้วก็มีหอมแดงอะไรพวกเนี้ยมันเลยรวมกันทุกขาใช่มีเห็ดอีกโอ้โหพูดเรื่องนี้ไอ้นี่ไงจะได้โอ้ยเราเคยพูดไปแล้วนี่อูมามิพูดแล้วตอนแรกเลยใช่ตอนแรกๆเลยตอนแรกเลยเมื่อแรกเลยอ่ะเออใช่งั้นเราไม่พูดแล้วนั่นแหละมันก็คือการแบบเขาเรียกมันก็คือการแบบมันได้คอนเซนเทรตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่คอนเซนเทรตเขาเรียกว่าอะไรหรือคอนเซนเทรตวะคือมันเข้มข้นขึ้นคือรสชาติมันคอนเซนเทรตคอนเซนเทรตขึ้นเพราะว่าน้ำมันหายไปหมดแล้วมันก็จะเหลือแต่กรดอะมิโนที่ล้วนๆที่มันไม่มีน้ำมาปนเพราะนั้นมันก็เหมือนกับการที่เรากินเกลือเปล่าๆกับการกินเกลือละลายน้ำเยอะๆเพราะนั้นถ้าเอาน้ำออกไปหมดมันก็จะเค็มขึ้นโดยปริยายทั้งที่เกลือเท่าเดิมนะเกลือเนี่ยเท่ากันเลยสมมติ1ช้อนชาเท่ากันแต่ถ้าอันที่มีน้ำกับไม่มีน้ำมันได้ความเค็มคนละแบบความชัดก็คนละแบบทั้งที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ในทำนองเดียวกันเมื่อการเอาน้ำออกจากตัววัตถุดิบอ่ะมันก็จะได้รสชาติที่ชัดขึ้นและโดยยิ่งถ้ามีเกลือหรือมีความเค็มหรือมีโซเดียมเป็นตัวเชื่อมก็จะทำให้รสชาติเหล่านั้นอ่ะมันชัดเจนมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้เนาะก็เพราะก็คือกลูตามิกอ่ะหรือว่ากรดอะมิโนเนี่ยที่มี3ขาอย่างที่เชฟแวนบอกเนี่ยก็คือมันจะต้องมีตัวเชื่อมด้วยโซเดียมมันถึงจะทำให้รสชาติมันชัดขึ้นและยิ่งถ้ามันแห้งอ่ะโอ้มันยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นการตากเพื่อถนอมอาหารเนาะแล้วก็เพื่อรสชาติใช่ก็คือเนื้อสัตว์เราจะเห็นพวกนี้เยอะแล้วก็อันต่อมาผมว่าการตากแห้งเนี่ยเขาตากเพื่อ texture ในการ ในการกินเลยเดี๋ยวนั้นก็มีในการที่จะเอาไปทำอย่างอื่นต่อก็มีไอ้พวกที่แบบตากแห้งแล้วกินได้เลยอย่างเช่นผมเคยแบบทำแบบพวกเห็ดแห้งจริงๆพวกนี้มันก็คล้ายๆอบลมร้อนแหละแต่ว่าแดดมันอาจจะไม่ได้แห้งเท่านั้นเลยเนี่ยมันก็ถามว่ากินได้เลยไหมก็มันก็กินได้แต่ว่าถ้าอย่างบ้านเรามันมีอะไรที่แบบตากแห้งแล้วกินได้เลยไหมตากที่เป็นเนื้อสัตว์ตากแห้งแล้วกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคุกกิ้งแล้วใช่ไหมเพื่อการเปลี่ยน texture ด้วยกล้วยตากใช่กล้วยตากแต่มันก็ไปอยู่ในบทผักอ๋อถ้าเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมเออเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เหรอย้ำได้อย่างพวกบีฟเจอร์กี้อะไรเงี้ยเหมือนไหมได้ไหมก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ได้ก็เพื่อ texture แต่ว่าที่ผมอยากจะพูดก็คือที่เห็นชัดสุดเลยว่าการตากแห้งแล้วเอาไปทำปรับเอาไปประกอบอาหารต่อที่เท็กเจอร์มันเปลี่ยนเลยอ่ะคือการที่ตากแห้งแล้วเอาไปทอดใช่ก็คือพวกแคบหมูอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยใช่แล้วมันมีอีกตัวที่ผมก็รู้สึกว่าทึ่งกับการตากแห้งแล้วแบบมันเปลี่ยนเท็กเจอร์ได้ชัดๆเลยก็แบบพวกข้าวเกี๊ยบอ่ะเออใช่โอ้พอไปทอดแล้วเปลี่ยนแบบคนละเรื่องเลยหรือข้าวพองข้าวเกี๊ยบใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นการตากแห้งเพื่อแบบเอาไปทำอะไรอย่างอื่นให้มันแบบเอาไปเพื่อการคุกกิ้งอย่างอื่นใช่ที่มันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ข้าวแคบข้าวพองข้าวแผ่นอะไอที่แบบพอไปตากแห้งแล้วก็แบบพอไปทอดแล้วมันแบบโหขยายใหญ่เบิ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยหนังพองอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เยอะนะเยอะเลยแหละใช่ส่วนใหญ่ก็บางทีไอการตากแห้งในการในส่วนที่เปลี่ยนเท็กซ์เจอร์เนี่ยผมว่าเกิน 50% อาจจะเอาไปผ่านความร้อนมาก่อนใช่เพื่อให้มันกรอบอะนะแบบเหมือนแบบอย่างเนี่ยแคบหมูเนี่ยเป็นต้น
แต่หนังปลาเนี่ยตากแล้วทอดได้เลยไม่ต้องต้มก็ได้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องหรือว่าพวกข้าวข้าวเกี๊ยวข้าวแต่ข้าวมันก็สุกแล้วนะอ๋อใช่ข้าวมันก็สุกมาก่อนแล้วแล้วก็ไปทอดคราวนี้มันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบไฟเบาไฟแรงอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งใช่โอ้มีเยอะคราวนี้อ่ะมาเป็นทางผักผลไม้และสมุนไพรต่างๆคือจริงๆอย่างสมุนไพรเองอ่ะถ้าพูดถึงผักสมุนไพรนะผมว่ามันก็หลักการเดียวกันก็คือหลักการบางทีอ่ะการกินการต้มใบสดกับการที่กินแบบต้มจากใบแห้งอ่ะมันได้คนละแบบมันได้คนละรสมันได้คนละแบบเพราะว่าอย่างที่บอกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีน้ำเป็นองค์ประกอบอ่ะมันจะทำให้ความเข้มข้นมันหายไปเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงนิยมแบบข้าวยาต้มยาหรือว่าดื่มสมุนไพรหรือแม้แต่ชาเองอะไรเงี้ยก็นิยมทำให้แห้งแล้วค่อยมาแบบโดนผ่านความร้อนโดยการต้มหรือการแช่น้ำร้อนอะไรเงี้ยแล้วให้สรรพคุณของยาเหล่านั้นออกมาได้อย่างแบบเข้มข้นโดยที่แทนที่จะต้องกินน้ำ3ลิตรอาจจะหรือแค่ลิตรเดียวสมมติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระบวนการของการตากแห้งของสมุนไพรมันก็มีหลากหลายจะตากอย่างเดียวก็ได้จะหมักก่อนก็แล้วค่อยตากก็ได้ก็มีสารพัดแล้วการตากแห้งเองอ่ะถ้าทางยาเนี่ยมันก็เหมือนกับมันคือการเปลี่ยนมันอาจจะมีการเปลี่ยนของขาโมเลกุลอะไรบางอย่างด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของการเก็บให้ได้นานการพรีเซิร์ฟทำให้เก็บได้นานแล้วก็ทำให้เข้มข้นทำให้โอ้หลายอย่างมันมีข้อดีของมันเยอะแล้วก็เพราะว่าถ้ามันมีน้ำอ่ะอีกอันนึงมันไม่สามารถเก็บได้นานเพราะว่ารามจะขึ้นรามมันจะขึ้นตัวสมุนไพรแล้วก็การต้มใบสดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือกลิ่นเขียวกลิ่นแบบกลิ่นคลอโรฟิลล์อ่ะกลิ่นแบบกลิ่นคาวกลิ่นเขียวของคลอโรฟิลล์เนี่ยมันทำให้ยาเนี่ยกลิ่นของยามันไม่ชัดแต่ถ้าตากแห้งเนี่ยกลิ่นคลอโรฟิลล์หายไปเลยนะกลิ่นเขียวเหม็นคืนอะไรเงี้ยก็จะได้รสชาติของยาหรือรสชาติของสมุนไพรเหล่านั้นแบบเต็มๆถ้าลองแบบง่ายๆลองเอาใบชาสดแช่น้ำอ่ะกับใบชาแห้งแช่น้ำอ่ะคนละเรื่องเลยคนละรสคนละกลิ่นเลยแล้วถ้าเป็นใบชาสดอย่างเช่นง่ายๆอ่ะถ้ายังมีกลิ่นคลอโรฟิลล์อยู่เช่นชาที่เป็นสีเขียวๆอ่ะที่เขาตากแห้งอีกแบบนึงที่เขาเก็บแล้วก็ไม่ให้โดนแสงหรือไม่ให้โดนความร้อนเยอะมันทำให้มันเขียวอยู่เนี่ยชาเขียวแบบนั้นอ่ะกับชาเขียวแบบเหมือนชาดำอ่ะกลิ่นก็คนละแบบใช่ไหมกลิ่นรสคนละแบบเลยเนี่ยก็มันมีผลเรื่องของรสชาติแล้วก็มีผลเรื่องของการสรรพคุณบางอย่างด้วยก็ผมว่าในมุมของแห้งที่เป็นผักผลไม้พวกเนี้ยมันจะคือหลักๆเลยคือรสชาติมันเปลี่ยนเยอะใช่รสชาติเปลี่ยนเลยแล้วก็พอรสชาติเปลี่ยนอ่ะมันสามารถเห็นได้ชัดว่าเราเอาไปใช้ได้แบบหลากหลายอีกแบบนึงเลยใช่อย่างที่ผมรู้สึกว่ากลิ่นแบบชัดๆเลยนะที่เปลี่ยนแล้วแบบคือคนแบบเห็นชัดเลยแต่ผมรู้สึกว่าบางทีเขาแบบอย่างเวลาเราใช้พวกสมุนไพรฝรั่งที่แบบพวกโรสแมรี่ทามอริกาโน่พวกเนี้ยออริกาโน่เนี่ยกลิ่นแม่งเปลี่ยนเลยคนละเรื่องเลยพอแห้งกับสดใช่แล้วพอเอาสดไปใส่นะคือแบบคนก็ไม่เอาคนก็แบบฉันอยากได้กลิ่นออริกาโนแห้งถูก คือกลิ่นเปลี่ยนจริงๆของพวกผักผลไม้เนี่ยแบบมันอย่างบากะเออบากะเออนี่คือเป็นผักกาดแห้งเนาะเป็นผักกาดแห้งซึ่งเอาไปลงแต่เขาเอาไปลมควันด้วยแหละอ่ะเหมือนผักกาดแห้งของจีนอ่ะไม่ได้ลมควันที่แบบขายอยู่ที่เขาเอาไปต้มซุปทำพวกหรือว่าทำเอเขายกน่ะก็เราเอาผักกาดมาต้มนี่นะนั่นก็คือแบบเหมือนกินเจถือผักกาดขาวอ่ะใช่ใช่แต่พอเอาพวกผักกาดแห้งมาต้มอ่ะเชื่อรสชาติเปลี่ยนใช่เปลี่ยนคนละเรื่องเลยข้นรสแบบมันแบบมันชัดเจนมากแล้วอีกอันเฮ้ยพอพูดถึงโทษทีพูดถึงตัวนี้ก็คือว่าพอพูดถึงรสชาติเปลี่ยนเมื่อกี้พูดเรื่องสัตว์อ่ะผมนึกได้ว่ากระเพาะปลาเว้ยโอ้กระเพาะปลานี่แม่งทีเด็ดกระเพาะปลาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่รสชาติเท็กเจอร์ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเมื่อเอาไปตากแห้งใช่ใช่
ของที่แบบถ้าเห็นตอนที่ก่อนตากับเห็นที่ก่อนตากกับจากตอนตากทอดออกมามันคนละเรื่องนะมันคนละเรื่องเลยมันคนละโลกเลยคือเมื่อกี้ผมจะพูดเรื่องของผลไม้ผลไม้เนี่ยที่ตากแห้งเนี่ยแล้วรสชาติเราจะเห็นได้ชัดอยู่แล้ววันเปลี่ยนแน่นอนมันมีความแบบบางทีก็เปรี้ยวขึ้นบางทีก็หวานขึ้นใช่ไหมมันแบบโหมันเยอะแยะเลยแต่ส่วนใหญ่จะหวานขึ้นมีบางอันก็หวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะก็คือถ้าเป็นผลไม้สดเนี่ยเราอาจจะคอนเทนวิตามินซีเยอะแต่พอแบบตากแห้งอ่ะวิตามินซีหายเพราะมันโดนความร้อนใช่ไหมวิตามินซีหายแต่สิ่งที่ได้แบบกลับมาคือวิตามินเอเว้ยวิตามินเอเนี่ยสำหรับผลไม้แห้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 4-5 เท่าแต่วิตามินซีอาจจะหายไปเลยเพราะนั้นเนี่ยการกินผลไม้แห้งไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยกินมันหวานนะน้ำตาลเยอะใช่แต่ก็ต้องระวังแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีวิตามินเอเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีต้องรู้ก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเรากินผลไม้สดนะเราจะได้วิตามินซีนะไม่ผ่านความร้อนน้ำตาลก็อาจจะน้อยลงเพราะว่ามันมีน้ำอยู่เนาะแต่ถ้ากินผลไม้แห้งเนี่ยโอเคน้ำไม่มีน้ำตาลอาจจะมากขึ้นก็กินในปริมาณน้อยแต่ก็เราจะได้วิตามินเอเพิ่มมากขึ้นนะประมาณนี้แต่คนกินผลไม้แห้งผมว่าเขากินในมุมว่าเขาดึกถึงกินเป็นขนมเว้ยกินเป็นของแหนมเหมือนกินเป็นสแน็คกินเป็นขนมใช่อะไรงั้นนะแต่คนกินผลไม้สดก็คือแบบกูจะกินผลไม้เพราะจริงผลไม้แห้งผลไม้แห้งมันก็คงกินได้ไม่มากหรอกเพราะรสมันจัดใช่แต่เมียผมกินแบบส้มแผ่นเป็นกล่องไงนะกินทีละกล่องกินเป็นมื้อหลักมันก็ยกไว้มันของแห้งที่เป็นผักผลไม้มีอะไรอีกทุเรียนกรอบสาหร่ายทุเรียนเขาไปทอดทุเรียนทอดสาหร่ายไงสาหร่ายอร่อยสาหร่ายสดกับแห้งก็คนเลือกเพิ่งไปกินไก่ที่ฝีมือไก่ยีฝีมือพี่แอนมาอร่อยชิบหายเลยไก่ยีไก่ยีไก่นี่แบบนั้นเมือกเหลือเกินเตาไก่นี่คือเป็นไก่เตาหรือสาหร่ายเทาเนี่ยคือถ้าใครไม่เคยกินลองไปกินดูแบบเคี้ยวเท่าไหร่มันก็ไม่ขาดแต่ว่ารู้สึกมันขาดนะแต่พอกลืนไปมันก็จะรื้อลงไปในคอมันถึงก็เอามายีไงถ้าถึงแบบเรามากีเป็นผงอ่ะยีเป็นอันเป็นของผงหน่อยถ้ากินเป็นแผ่นเนี่ยแม่งโอ้หนังชีวิต บอกเลย เคยกินแบบพวกไอ้ยำเตาที่แบบใส่ที่แบบทั้งเหนือเขามีใช่ไหมลาบเตาอย่างเล็กยำเตาแหละยำเตายำเตาโอ้โหพอจากมาคือหน้าตาแม่งเหมือนแบบตู้ไม้น้ำที่ตะไคร่ขึ้นเอ้าก็คิดว่ามันเป็นอาหารญี่ปุ่นดิคิดว่าเป็นแบบสาหร่ายญี่ปุ่นซุดๆสาหร่ายกินได้แต่ว่ายกมาคือแบบหน้าตาคือแบบถ้าใครไม่เคยเห็นลองเสิร์ชอาจจะเห็นอาจจะยำเตาอาจจะเห็นปลาหางนกยุงอยู่ในนั้นมันควรจะต้องมีดอกบัวโผล่มาแต่ไอ้เทาหรือว่าอ่ะถ้าเขาเรียกไก่เนาะไอ้ไก่เนี่ยคือเขาก็เอาไปตากแห้งเป็นแบบแผ่นใช่ใช่ใช่ทางแบบพวกไก่เชียงแสนเลยไก่ก็อร่อยดีนะเอามาแบบเอามาผมเคยเอามาแบบบ่มปลาเลยก็ดีใช่แต่ไก่เนี่ยมันคืออยู่ในน้ำไหลไก่อยู่ในน้ำไหลก็คือเนี่ยตามแบบแม่โขงอะไรเงี้ยเตาอยู่น้ำนิ่งเตาอยู่น้ำนิ่งเตาจะอยู่ในบ่อในน้ำนิ่งในแบบน้ำขังในอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากฝนตกผ่านไปแล้วน้ำไหลผ่านไปแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 3-5-7 วันเนี่ยก็เตาก็จะมาก็เป็นเหมือนสาหร่ายที่ขึ้นตอนช่วงที่น้ำนิ่งแล้วแต่ไก่เนี่ยคือน้ำต้องไหลตลอดน้ำสะอาดไหลตลอดเงี้ยมันถึงจะได้แล้วก็ผำนี่ก็น้ำนิ่งนะเหมือนน้ำนิ่งเหมือนกันแต่ผําแห้งเราก็ไม่มีเพราะถ้าแห้งมันก็ไม่น่าจะเหลืออะไรเลยใช่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 แล้วก็ผักผลไม้อยู่เลยนะที่แห้งๆเราอร่อยเห็ดเนี่ย
อืมเห็ดแห้งกับเห็ดสดนี่กลิ่นมะเขือเทศเนี่ยเออมะเขือเทศนี่ก็นัวมากมะเขือเทศจริงๆไม่ต้องแห้งก็อร่อยแล้วแค่แบบซันดายเนาะซันดายโตเมโต้จะครึ่งนึงฮาร์ฟนั่นแค่นั้นก็ฮาร์ฟดรายนัวนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วการแดดหรือการตากแห้งเนี่ยมันก็มีสามารถตากแห้งแบบตากแดดตากแห้งแบบในตู้เย็นแอร์ดรายนี่ก็ตากแห้งเหมือนกันเนาะแอร์ดรายก็ได้แล้วก็มีแบบ half dry sun dry โอ้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยเนาะคือทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักผักบางอย่างเลยนะคือตากแห้งแล้วไอ้ที่คนบอกว่ากินแล้วมันจะมีกลิ่นนู่นกลิ่นนี่อะไรเงี้ยมันคือเรื่องอุณหภูมิใช่ใช่ใช่อันนี้สำคัญมากนะจะบอกว่าเรื่องอุณหภูมิจะบอกว่าคือบ้านเราเนี่ยพอตากแห้งกับต่างประเทศแบบทางเย็นๆสแกนต่างแห้งเนี่ยกลิ่นที่ได้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเลยเออแบบดูไอ้ปลาแดดเดียวญี่ปุ่นกับปลาแดดเดียวบ้านเรากลิ่นคนละเรื่องเหมือนไอ้นี่ไงใครปะก็บอกอะเออใช่คาราซึมิคนละเรื่องนะแบบโหเขาใช่กลิ่นเพราะนั้นเนี่ยจริงๆมันเรื่องอุณหภูมิก็สำคัญมากเรื่องแดดก็สำคัญมากเรื่องเกลือก็สำคัญมากในการคือบางทีแบบเราไปสั่งแบบพวกปลาแดดหรือหมึกแดดหรืออะไรเงี้ยที่เป็นของแดดบางเจ้าแล้วเราบอกว่าทำไมรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าเขาใช้วิธีแบบตากแดดจริงๆอ่ะก็เห็นใจเขานิดนึงเพราะว่าแดดมันแรงไม่เท่ากันสักวันเลยใช่แล้วยิ่งถ้าช่วงเข้าฝนเงี้ยเรียบร้อยเลยเออใช่บางทีเขาก็หน้าฝนเงี้ยคึ้มมาเงี้ยเขาก็ต้องขายนะบางทีเขาพึ่งลมก็กลิ่นเออพอแบบแดดมันไม่ถึงอุณหภูมิมันก็ไม่ถึงกลิ่นเกินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เราก็อาจจะแก้ด้วยการว่าก็รอไปซื้อตอนหน้าที่แบบแดดดีๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่เออเพราะว่าแต่ว่าคือที่รู้ตรงนี้เพราะว่าเราเคยทดลองอยู่แล้วว่าแบบอย่างผมเคยทดลองแบบตากของในตู้ดีไฮเดรตอ่ะแล้วก็ลองเพิ่มอุณหภูมิอะไรเงี้ยเพิ่มเริ่มลองลดลองดูว่าอุณหภูมิเท่านี้กลิ่นเป็นยังไงในเวลาเท่ากันอะไรเงี้ยเกลือเท่ากันเวลาเท่ากันน้ำหนักของประมาณเดียวกันเนี่ยอุณหภูมิอย่างเดียวเลยที่เป็นตัวกำหนดใช่ใช่ยิ่งถ้าเป็นถ้ายิ่งถ้าแบบจะดีไฮเดรตเนื้อสัตว์ที่แบบเนื้อแดงนะยิ่งแบบมีผลมากแล้วมากมากแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงก็คือพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงแห้งๆเครื่องปรุงแบบตากแห้งอะไรเงี้ย มีอะไรบ้างพริกป่นใช่บ้านผมก็มีถั่วเน่าไงพริกป่นพริกป่นมันก็คือพริกแห้งแหละแล้วเขาก็เอาไปคั่วถั่วเน่ามีถั่วเน่ามีอะไรอ่ะมะแขวนข้าวคั่วนี่ไม่นับเพราะว่าข้าวคั่วเป็นข้าวแล้วก็คั่วมะแขวนนะมะแขวนก็พวกเครื่องเทศอ่ะส่วนใหญ่แห้งหมดอ๋อใช่เครื่องเทศแห้งหมดเลยมีอันนึงนะที่ผมมาเคยทดลองคือผมมาทำกะปิใช่ป่ะเออก็วิธีการทำกะปิอ่ะลองทำหลายแบบมากก็คือเอามาถึงปุ๊บเคล้าเกลือแล้วก็ยัดลงโหลเลยแบบไม่ต้องบดไม่ต้องทำอะไรเลยก็มาแบบเป็นตัวแล้วยัดลงโหลเลยกับแบบลองเอามาเคล้าเกลือเหมือนกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปตากแดดเหมือนแบบที่ป้ายี้ทำอ่ะปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปตากแดด1แดด2แดด3แดดนะลองหลายแบบเลยแล้วก็มายัดลงโหลแล้วก็อีกแบบก็คือแบบอ้าวบดเสร็จตากอะไรเงี้ยคือมันแบบเฮ้ยแต่ละวิธีรสชาติไม่เหมือนกันเลยเว้ยแต่เท่าแต่ที่รู้เลยว่ารสชาติที่อร่อยและแบบหอมขึ้นที่สุดก็คือรสชาติของการที่นำเคยที่เขาเกลือแล้วไปตากแดด2วันคือจนเคยเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่ะคือเหมือนเขาสุกไปแล้วอ่ะเออก็คือไอ้ตรงนั้นน่ะทำให้ได้เคยแบบหอมแบบหอมกว่าแบบปกติแล้วยิ่งถ้าแบบเขาเกลือแล้วยัดลงไปเลยนะโอ้โหแม่งโคตรโหน่ง กลิ่นแบบกลิ่นโหน่งมากใช่ ผมกำลังจะพูดเลยว่าผมดื้อผมทำแล้วตากทำไมวะแล้วน้ำออกมาเยอะมากกลายเป็นแบบกลายเป็นน้ำปลาใช่แล้วมันใช้ไม่ได้ด้วยน้ำเครียดนะคือมันโหน่งจนโหน่งแบบยอมยอมจริงๆโอ้โหยอมจริงจริงไม่แต่ว่าผมไอ้น้ำนั่นนะผมเอามากองแล้วก็เอาขวดอะไปตากแดดเว้ยใช้ได้มันจะเริ่มแบบลอยแล้วก็แบบตกตกตก
มันจะลอยแล้วเราค่อยเอาไอ้ตัวสกอร์นั้นออกแล้วไอ้น้ำที่ออกมาเนี่ยแบบโอ้ยดีจัดแต่ว่าต้องตากแดดแบบนานพอสมควรนะอืมนั่นแหละผมไม่ได้ตากเลยแต่ลองแบบเอามาต้มกับสมุนโอ้ยแต่ต้มไม่รอดไม่รอดโอ้ยรอดเนี่ยวีรอดเลยคือแบบไอ้เฮ้ยหนองหนองแต่ทิ้งไว้ตั้งปีนึงเสียดายที่ผ่านเหมือนเอ้ยแต่ผมทำปีแรกมาอย่างอร่อยเลยกรองเรียบร้อยแยกน้ำแยกเนื้อเรียบร้อยโจ้เอาทำรองกรองเหรอทำไมอ่ะทำรองกรองทำไมอ่ะเมื่อกี้บอกรองกรองไม่ใช่รองกรองกรองลองกรองดูครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองสาดละเดี๋ยวไม่ใช่ลองสาดล้างสาดไม่คือลองแล้วแยกไว้แยกน้ำแยกเนื้อไว้ครับพี่โจของผมเอาเนื้อกะปิไปทิ้งเก็บน้ำไว้ทำเคยดีหมักไว้สองปีเป็นไงเหนื่อยเหลือเกินมีอะไรอีกไหมปลาแห้งไม่มีแล้วมีแค่ปลาแห้งก็ปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งก็เป็นข้าวปุ้งที่ดีนะปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งนำมาทำน้ำซุปได้ดีมากชัดเจนอร่อยหอยเชลล์ไงสุดปังตังป่วยเออหอยเชลล์นี่คือเป็นแบบไม้ตายพิเศษเลยนะคือมันรสชาติแม่งโหดแต่กังป่วยเข้าไปต้มก่อนอผมเคยลองทำดูแต่ว่าตอนนั้นใช้เอ็นหอยมันแก้ไอหรือเปล่าตอนนั้นกังป่วยปีแปดก่อนกันอยู่ชวนป่วยดีที่เกิดรุ่นเดียวกันโอ้กังป่วยปีแปดก่อนเข้ามาแต่ว่าที่เราทำกังป่วยอะที่เด็ดกว่ากังป่วยนะคือไอ้ซอสที่มันทำจากน้ำที่เจียวอ่ะใช่นั่นน่ะน้ำซอสหอยเหมือนซอสหอยนางรมจริงๆเลยก็คือน้ำตะกันใช่น้ำตะกันที่ออกมาจากการแบบนึ่งหรือต้มหอยเออคือแบบไอ้นี่คือแม่งโหดหวานเจี๊ยบคือแบบผมไม่เคยรู้เลยจนไปดูวิธีทำอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยพอเอาไปตากแล้วนะอย่าทิ้งน้ำเคี่ยวจะติดกระทะแล้วก็เติมน้ำใช่ใช่แล้วมันจะเข้มเหมือนเราเกรสไปเรื่อยใช่แล้วมันจะเข้มสวยแล้วแบบหวานหวานออกเค็มๆหน่อยอร่อยมากใช่ใช่อร่อยเพราะผมชอบแบบชอบเอาไปแบบตอนแบบย่างหอยเชลล์แล้วก็เอาไอ้น้ำที่ติดกระทะนี่แหละมาแบบเกรสกับมาแบบผัดข้าวต่อเลยแบบโหเคี่ยวโคตรอร่อยดีสุดโอ้ยปวดขี้แล้วเออขี้แห้งเหรอขี้แห้งครับพระบิดาพระบิดาคือเดี๋ยวนี้คนเราแม่งจิตอ่อนจนมันพร้อมจะเชื่อทุกอย่างเลยนะอืมนั่นแหละมันไม่มีทางเลือกไงหมายถึงว่าทุกคนก็ต้องหาที่พึ่งทางจิตใจเยอะแยะไปหมดเออใช่ลองแบบเนี้ยเอาที่พึ่งทางใจแบบเป็นปลาหมึกแห้งนี่ก็ดูป่ะเออเนาะกินให้อร่อยก็มีความสุขแล้วหาของอร่อยกินก็ได้นะใช่ค่อยๆทำไปการกินของอร่อยมันก็เป็นที่ยืดเยื้อทางจิตใจเหมือนกันนะออกมาเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีแบบไม่แบบ มีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าทุกข์ใจอะไรทุกอย่างพอได้กินของอร่อยมันก็รู้สึกว่าเออบรรเทาขอพี่ไข่เดี๋ยววันนี้จะชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เอ้ยเราจิตอ่อนนะเราอ่ะของจริงบอกเลยว่าของจริงเห็นทุกอย่างอ่ะพี่ฝากรู้หน้าไว้กับพี่ไข่แล้วไม่รู้ก็จะได้เหรอพี่ไข่ครับฝากรู้หน้าหน่อยครับเออโอเคมีอะไรอีกไหมวันนี้ไม่มีแหละผมไม่มีแหละไม่งั้นจะต้องถือแล็ปท็อปไปคุยตอนขี้แล้วไม่เอาพอกล้องเสียกล้องเลยพอแล้วครับวันนี้น่าจะแค่นี้แหละก็ครับก็น่าจะได้บ้างอย่างน้อยวันนี้ได้ผมได้กังป่วยปีแก่แปดก้อนนี่ผมโอเคละโอเคผมโอเคละวันนี้ผมแบบประสบความสำเร็จ
โอเคถ้างั้นสำหรับตอนของแห้งก็เอาเท่านี้นะครับได้เลยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์